วันนี้ทางด้านสงขลา FC ครับมาในระบบ 4-3-3 นี่ครับไลน์อัพขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูผู้เล่นของทางด้านทูแบงคอกนะครับไทยลีก2 2ทีมเกมที่สนามกีฬาตินสุรานนท์เริ่มขึ้นแล้วครับหลายไปเอเซเก้มีเติมครับไม่ให้เอเซเก้เล่นเองลูกนี้ก็เบาไปครับลูกนักไปทัศนาพงเล็งเปิดข้าไปเสาสองครับเอ้าเคลียร์ไม่ขาดแล้วยิงลูกติดบล็อกแล้วก็หวดเอาไม่โดนแล้วยังไงครับยิงลูกนี้โอ้โหรอดตัวไปครับสงขลาเกือบครับพลาดให้แล้วนะครับเนี่ยครับจังหวะทัศนาพงนี่เปิดมาแล้วไม่ดีนะวันเดอร์หลุยยิงไปติดโอ้โหเนี่ยครับพลาดเองแล้วก็มาดูครับลุงรัดใส่ก้อยลูกนี้ให้กับบุญทวีไม่ล้ำหน้าบุญทวีหักกลับมาจับไม่ดิวไม่อยู่ครับแม่ปกกล้าวันเดอร์ลุยส์ยังไม่ค่อยแผงลิขครับเกมนี้วันเดอร์ตัดเข้าไหนยิงลูกนี้รับกระชอกตีออกมาพรเทพหิมละพรเทพเปิดโค้งทอมเบียมงแล้วยิงสวนฉลับลุยข้ามคานครับโอ้โหดูครับจังหวะของสนั่นนะครับดูครับโอ้โหเนี่ยแตะแล้วพยายามเน้นแล้วนะครับโอ้โหแต่มันโด่งไปนิดครับบอลมันตกช้าไปหน่อยครับสนั่นสมารานะครับทัศนพงศ์ปกกล้าวชิงมาเอาครับลุงรัดเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0เหนือกว่าแล้วก็ได้จังหวะเนี่ยครับล็อกขวาแล้วก็ปั่นโค้งๆด้วยซ้ายเสียบเสา2ครับยิงลูกนี้นี่หมดสิทธิ์ป้องกันเลยนะครับจารุเดชวันเดอร์หลุยตัดเข้าในโยกเข้ามาวันเดอร์ยังไม่ยิงวันเดอร์ไหลมารุ่งรัดชิงกันสั้นๆลูกนี้แล้วก็โอ้โหยิงออกไปเฉยนะครับวันเดอร์หลุยโอ้โหทำขึ้นมาหายแล้วครับจังหวะนี้ดีครับวันเดอร์หลุยนี่พาขึ้นมาเองครับเล่นกับลุงรัตครับลุงรัตเนี่ยครับโอ้โหเล่นกับอิสักแล้วลูกนี้มาจากลุงรัตภูมิชันทึกครับนาที36ครับเกมขึ้นหลังเริ่มแล้วครับเป็นทางด้านทูแบงคอกเขี่ยเริ่มเกมก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายพรเทพยิงเองเลยลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับสวยจริงๆลูกนี้ครับ1ประตูต่อ1ครับนาที51ครับสงขลาตีเสมอได้ครับกลับมาสู่เกมแล้วนะครับทางด้านเมืองสมิลาเจ้าถิ่นครับ1ประตูต่อ1ในนาที51จากพรตั้งนานครับพรเทพมาจากไหนวิ่งมาซัดตูมเดียวโอ้โหแล้วระยะตรงนี้นี่โอ้โหบอลด้วยซ้ายครับโค้งหมดสิทธิ์รับเลยครับทางด้านวรุษใช้เวลาครึ่งหลังเพียง6นาทีครับโอ้โหไดกี่นี่เฮเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ทีมกลับมาแล้วครับเพื่อขยับจ่ายตัดมาไม่ล้ำหน้าแล้วยิงเป่าไปครับโอ้โหรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกครับเลี้ยงจีต้องมาช่วย2คนวันเดอร์ตักเข้าไปลูกนี้หม่งได้ครับแม่แต่ไม่ถนัดครับเวเล่เปิดมาจุดเดิมเลยเอ้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โหพลาดครับลูกนี้จารุเดชครับโอ้แล้วเป็นเอเวอร์ตันครับส้มหล่นครับโขกเข้าไปเลยโอ้โหนำ 2-1 แล้วนะครับทางด้านของทูแบงคอกครับจากเอเวอร์ตันกอนคาเวสครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของเขาในถ้วยใบนี้นะครับเนี่ยครับจังหวะปัดไม่ดีนะครับทางด้านจารุเดชครับไปเข้าหัวเอเวอร์ตันครับโอ้โหรับส้มหล่นแล้วก็ไม่พลาดครับดูว่าปัดมาแล้วโอ้โหเก่งคอรอบกเรียบร้อยเลยครับเอเวอร์ตันกอนคาเวสจู๋โดนแย่อยู่ชิงจังหวะเดียวเอาแล้วครับอาซิเก้ไหลต่ออ้าวอาริยูวิ่งทะลุขึ้นมาข้างในมีอาริยูเปิดไปบนแรงครับโอ้โหมาวันเดอร์ไหลต่อพุทธินันเปิดลูกนี้บอลสูงข้ามมาหมดเลยลุงรัดเข้าซ้ายปัดอีกแล้วข้ามคานขึ้นมาบอลสูงไปครับดูครับพยายามจะหาช่องยิงแล้วก็ได้กดด้วยซ้ายนะครับย้อนโด่งได้มงด้วยแล้วได้ยิงลูกนี้อ้าวเข้าไปเลยครับโอ้โหสงขลาครับตีเสมอจากอับดุลฮาฟิสครับ2ต่อ2ครับนาที85ครับโอ้โหทางด้านของเรื่องสมิลาครับตามตีเสมออีกครั้งครับอับดุลฮาฟิสนิบูครับกัปตันทีมครับ
ลูกแรกนี่จากแบ็คซ้ายนะครับคราวนี้แบ็คขวาครับอับดุลนาฟิตนี่ตอนแรกเล่นแบ็คขวาแล้วเป็นคนที่ทำให้ทีมได้ฟรีคิกลูกนี้ครับแล้วดูครับจังหวะนี้ครับหวนแล้วเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับกับการทีมสงขลา FC ครับดูครับโอ้โหแฟนในสนามกีฬาตินสุดานนท์นี่เฮลั่นเลยครับดูธีรพงษ์เข้าขวาเปิดลูกนี้ทอมเบียยิงแล้วก็ข้ามคานครับโอ้โหมาพร้อมเสียงนกหวีดของผู้เดินศิลป์ครับศิลปกรภูโดมครับคู่นี้90นาทีแล้วก็ช่วงท